งดาราเหรียญทองที่คล้องคอมาประกาศสัปดาห์พลาพอดีเกณฑ์งานกีฬาเรื่องน้ำเฟื่องฟูมีวินัยไฟรู้สู่ตามเกณฑ์กติกาสามัคคีแข็งแกร่งสมสง่าพร้อมใจกันมาร่วมกันชิงชัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยต่างมีน้ำใจในนักกีฬาเหรียญทองเป็นของนอกกระยาแข่งขันเสร็จแล้วมาจับมือสามัคคีครับก็ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมยิงปืนของมหาวิทยาลัยนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ก็คือการแข่งขันในส่วนของกีฬามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันอุดมศึกษานะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คงขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่ากีฬายิงปืนของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นกีฬาที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นความหวังของมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีนักกีฬาของทีมยิงปืนนะครับในทุกประเภทนะครับแล้วก็ทุกประเภทนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่หวังเหรียญได้ทั้งสิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าความสำเร็จนะครับในการแข่งขันกีฬานะครับพาราบดีเกมครั้งที่40นะครับกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นักศึกษาของเราก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับในภาพรวมก็ต้องถือว่าตอนนี้ทุกคนนะครับในทีมก็ได้อย่างน้อยคนละ1เหรียญแล้วนะครับอันนี้ก็คงเป็นความภาคภูมิใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ทีมนักศึกษานะครับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับในทีมยิงปืนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะวราพรเฮงสันเทียค่ะเป็นผู้จัดการทีมยิงปืนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะก็ปีนี้เราก็ได้ค่อนข้างเหนือความเป้าหมายเนื่องจากว่าเราตั้งเป้าไว้แค่1เหรียญทองเท่านั้นนะคะแต่เราได้ตอนนี้คือ2เหรียญทองแล้วแล้วก็2เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงในปีนี้เราก็ถือว่าเราได้ทำกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถสุดกำลังใจสุดกำลังกายนะคะเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ก้าวอีกขั้นนึงของทีมยิงปืนของในวงการกีฬาแล้วก็ในปีนี้นะคะเราถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเกษตรบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาด้วยต้องขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่เอื้ออำนวยกับเด็กๆในเรื่องของการเรียนเอื้ออำนวยในเรื่องของการสอบย้อนหลังนะคะแล้วก็ทีมยิงปืนเกษตรบัณฑิตเราก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีชื่อเสียงนะคะทั้งในวงการทั้งวงการกีฬาแล้วก็วงการยิงปืนก้าวต่อไปเรื่อยๆสู้ๆก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราก็ตั้งความหวังไว้เป็นเหรียญนะครับซึ่งเนื่องจากสถาบันเราเป็นการหานักศึกษาหานักกีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ากว่าสถาบันอื่นนะครับซึ่งอีกอย่างนึงเราก็ต้องปล่อยให้เด็กๆนักกีฬาเนี่ยเข้าเลือกในเรื่องของสถาบันของรัฐก่อนครับในข้อด้อยของเราที่เราได้ตรงนี้มานักกีฬาเราช้านิดนึงนะครับแต่ก็อาศัยที่นักกีฬาของเราเนี่ยถูกเตรียมตัวมาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะครับหรือว่าประสบผลสำเร็จงานกีฬาเรื่องน้ำเฟื่องฟูมีวินัยไฟรู้สวัสดีครับผมครับนายปรพลวิทยการครับจากคณะศิลปศาสตร์ก็ผมก็เป็นนักกีฬายิงปืนนะครับก็ปีนี้ผลงานที่ผมตั้งไว้ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้2เหรียญทองครับแต่ปีนี้ก็มีการผิดพลาดนิดหน่อยเล็กน้อยทำให้ผมได้แค่เพียงทองเดียวนะครับผมก็อยากขอให้เพื่อนๆทุกคนชาวเกษตรบัณฑิตนะครับให้ส่งกำลังใจเชียร์กีฬายิงปืนด้วยนะครับแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยเราได้อันดับที่1ครับของประเทศไทยนะครับผมโอมพวินนาฬิลกนะครับจาก BC นะครับผมก็เป็นตัวแทนนักกีฬายิงปืนจากเกษมบัณฑิตนะครับผมก็ความหวังของยิงปืนในปีนี้นะครับผมก็ตั้งต้นไว้ก็2เหรียญทองนะครับอย่างต่ำนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าได้มา3เหรียญทองแล้วแข่งไปแค่5วันครับผมมาเกษมบัณฑิตของเรานะครับผมก็ฝากเพื่อนมาเชียร์นะครับแล้วก็การเล่นกีฬานะครับผมเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้เพื่อนมาลองดูครับแค่นี้ครับ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริจิตคงมีนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์นะคะเป็นนักกีฬายิงปืนก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็อยากให้ช่วยเป็นกำลังใจและเป็นแรงเชียร์ให้กับทางนักกีฬายิงปืนและชนิดกีฬาอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ